บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์หัวข้อค่ําคืนนี้นะครับพี่น้องนฟักกะห์เมียต้องได้รับนฟักกะห์เมียต้องได้รับอันนี้เนี่ยเรื่องราวของนฟักกะห์เมียต้องได้รับนะก่อนที่ผมจะไปพูดแน่นอนนฟักกะห์คืออะไรนะความหมายนฟักกะห์เนี่ยนะมันก็คือสิ่งที่ผมจะอธิบายเป็นภาษาให้เข้าใจง่ายที่สุดนะคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับสามีจะต้องดูแลภรรยาในชีวิตประจำวันของเขาทั้งหมดที่มีความจำเป็นต่อภรรยานั่นคือนฟักกะห์หมดเลยนะเมียต้องใช้อะไรบ้างในชีวิตผัวต้องดูแลหมดเลยทุกอย่างนี่อธิบายก่อนอย่างอันดับแรกปัญหาว่าทำไมนะครับพี่น้องวันนี้เนี่ยเรื่องนฟักกะห์อัลลอฮ์จึงเน้นหนักไปที่ฝ่ายชายนะอัลลอฮ์เน้นหนักนะพี่น้องผู้ชายคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนฟักกะห์เป็นอันดับต้นๆไม่มีเลยในส่วนที่เมียต้องรับผิดชอบในเรื่องนฟักกะห์หรือค่าใช้จ่ายดูแลคนในครอบครัวไม่มีแม้แต่อย่างเดียวตรงนี้พี่น้องอัลลอฮ์ให้เกียรติผู้ชายอัลลอฮ์ให้ความสำคัญกับผู้ชายอัลลอฮ์ให้ความยิ่งใหญ่กับผู้ชายเรื่องอะไรพี่น้องนี่คือหนึ่งในนั้นผู้ชายที่ดีขอโทษนะผัวที่ซอลเลห์ไม่ใช่ดีแค่ละหมาดบางคนบอกผัวละหมาดดีเหลือเกินอาจารย์สามีฉันเนี่ยละหมาดเคร่งแล้วก็เรื่องอื่นนะมันไม่เคยดูแลเลยนะเรื่องเงินค่าใช้จ่ายไม่เคยดูแลไม่เคยดูแลจัดการคนในบ้านผู้ชายแบบนี้ยังไม่ดีพอในมุมมองของศาสนาฉะนั้นนฟักกะห์ตรงนี้ผู้ชายอัลลอฮ์เน้นหนักบรรดาบุรุษทุกคนนะผู้ชายทุกคนหากพร้อมจะมีเมียหากอยากจะรับใครสักคนเข้ามาในชีวิตถามตัวเองอันดับแรกพี่น้องว่าเราพร้อมจะดูแลเขาไหมในเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องนฟักกะห์ขอโทษนะครับขออนุญาตพูดแบบวัยรุ่นให้เข้าใจง่ายๆเมียไม่ใช่กิ๊กเมียไม่ใช่แฟนแบบคบกันเล่นๆถ้าคบกันเล่นๆนะแรกๆจีบเอาแบบไม่แต่งนะแรกๆจีบเราออกเงินไปเที่ยวดูหนังเราออกเงินคบกันไป3ปีคนละครึ่งพี่น้องคบกันไปนานๆบางทีผู้หญิงเหมาจ่ายหมดเลยนะเราเนี่ยบางทีแฟนชอบแฟนรักแฟนหลงเนี่ยมันจ่ายให้เราหมดเลยอันนี้คือแฟนแบบยาฮิลียะแต่เมื่อใดนะครับเมื่อใดที่เราเป็นเมียแต่งงานถูกต้องเมื่อนั้นภาระตกหนักทั้งหมดจะมาอยู่ที่ผู้ชายแล้วหนักมากอิสลามจึงยกย่องไงครับว่าผู้ชายคนไหนที่กล้าขอผู้หญิงแต่งงานไอ้นั่นแหละคือแมนตัวจริงผู้ชายคนไหนที่กล้าเดินเข้าไปขอผู้หญิงแต่งงานนี่คือลูกผู้ชายตัวจริงเพราะมันเป็นการประกาศว่าฉันจะยอมรับและรับผิดชอบผู้หญิงคนนี้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ดึงผู้หญิงนี้ออกมาจากพ่อของเขาเพื่อเราจะดูแลและปกป้องผู้หญิงคนนี้ต่อไปคนเป็นคนมีเมียเนี่ยคนแต่งงานเนี่ยคนเป็นผู้ชายแล้วกล้าสู่ขอผู้หญิงแต่งงานไอ้เนี่ยแมนจริงส่วนไอ้คนที่คบเป็นแฟนเลอะเทอะเละเทะแอบคุยที่นั่นแอบคุยไอ้พวกนี้พวกไม่ได้เรื่องและเป็นพวกขี้ขลาดเป็นพวกใครผมขอโทษนะเป็นเหมือนขยะสังคมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ให้ราคาเลยกับคนแบบนี้นะอูซบิลลาฮิมินซาลิกรักจริงต้องกล้าขอพี่น้องรักจริงต้องกล้าเดินเข้าไปนี่คือการแสดงความรับผิดชอบของผู้ชายที่ชื่อว่ามุมินนะครับดังนั้นเมื่อผู้ชายเนี่ยแต่งงานหรือเลือกใครเข้ามาสักคนในชีวิตวันนี้ถามตัวเองนะพี่น้องว่าเราเลือกคนนี้เข้ามาเนียดแรกนะครับเนียดแรกที่เราเลือกผู้หญิงคนนี้เข้ามาจะเป็นคนที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่คนที่1คนที่3คนที่4คนที่2แล้วแต่เป้าหมายเราอันดับแรกนอกไปจากความรักที่เรามีต่อเขานอกไปจากความเสน่หาที่เรามีต่อเขานอกไปจากความประทับใจอีหม่านที่มีต่อเขาเราต้องเจตนาจะให้ผู้หญิงคนนี้ปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นั่นคือการจะดูแลไอ้นี่คือแมนจริงพี่น้องพร้อมจะดูแลผู้หญิงคนนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงยกย่องผู้ชายในเรื่องนี้พี่น้องในเรื่องความแข็งแกร่งว่าอัรริญาลุกอวามูนอะลันนิซาและบุรุษนั้นนะครับเขามีพละกำลังมีความเหนือกว่าบรรดาสตรีแข็งแกร่งกว่าอัลลอฮ์ให้ผู้ชายมีร่างกายแข็งแรงอัลลอฮ์ให้ผู้ชายมีร่างกายบึกบึนอัลลอฮ์ให้ผู้ชายมีสติปัญญาที่เฉียบและสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้เพื่ออะไรพี่น้องอุลามะบอกว่าเพื่อที่ผู้ชายเนี่ยใช้ร่างกายอดทนที่จะออกไปข้างนอกในการหาริสกีหาปัจจัยยังชีพเข้ามาดูแลเมียดูแลลูกนะดังนั้นผู้ชายที่มีร่างกายแข็งแรงแต่เสือกขอโทษนะ
มาผมหลุดอะแต่ไม่ยอมทำอะไรไม่เลี้ยงเมียไม่ดูแลเมียไม่ทำอะไรสักอย่างนะครับนำซ้ำให้เมียเลี้ยงอีกคนแบบนี้จึงเสียชาติเกิดในการเป็นผู้ชายนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกไม่ได้เป็นตุ๊ดนะครับพี่น้องเป็นชายทั้งแท่งเลยเป็นชายทั้งแมนเลยแต่มีนิสัยที่ไม่สมกับความเป็นชายนะครับไม่สมกับความเป็นชายนั่นคือไม่มีการดูแลดังนั้นเมื่อเราแต่งงานนะเมื่อแต่งงานแล้วอัลลอฮ์จึงฟัรดูและวาญิบในเรื่องนาฟะกะห์นะครับพี่น้องนอกไปจากเรื่องมาฮัจญ์แล้วนะผู้ชายเนี่ยแสดงความรับผิดชอบในเรื่องเงินเนี่ยตั้งแต่ก่อนอากัดอีกจริงไหมพี่น้องเราจะไปขอเขาเนี่ยเขาถามเราตกลงต้องจ่ายมาฮัดภาษาไทยเขาเรียกสินสอดในการแต่งงานรับผิดชอบเรื่องเงินตั้งแต่ก่อนจะอากัดนิกาอีกนะเราคุยกันตกลงในเรื่องค่าใช้จ่ายตั้งแต่ก่อนจะเรียกเขาว่าเมียเราซะอีกเรารับผิดชอบแล้วเมื่อแต่งงานไปแล้วนาฟะกะห์จึงเป็นสิ่งจำเป็นพี่น้องครับและอุลามาถือว่านาฟะกะผู้ชายวาจิบต้องให้ผู้หญิงวาจิบนี่คืออะไรพี่น้องแน่นอนภาษาอุซูลุลฟิกพูดแล้วเข้าใจง่ายๆไม่ทำเกิดโทษทันทีไม่ทำเกิดโทษทันทีผู้ชายไม่ให้นาฟะกะภรรยาผู้ชายไม่ดูแลค่าใช้จ่ายภรรยาในบ้านเกิดเป็นความผิดต่อตัวผู้ชายทันทีนะเป็นความผิดเลยดังนั้นการนาฟะกะจึงเป็นวาจิบจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นตรงนี้ท่านนบีจึงเตือนไงพี่น้องเวลาเราคุยกับวัยรุ่นมันคึกนะพี่น้องเวลาพูดเรื่องแต่งงานเนี่ยมันฟังจนตั้งแต่ผมคุยถ้าเริ่มสามทุ่มจนบอกว่าจะจบซูโบ่เนี่ยนะคุยเรื่องเมียคุยได้ตลอดไม่ใช่วัยรุ่นนะรุ่นบางนานผมนี่รุ่นใหญ่ๆแล้วนะนั่งคุยกันถ้าถึงเรื่องเช้าเนี่ยเรื่องเมียมันคุยได้ตลอดผู้ชายทุกคนพี่น้องส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นท่านนบีพูดว่ายามะชะรัชชะบับโอ้บรรดาเยาวชนโอ้บรรดาวัยรุ่นทั้งหลายมานิสตาตออามิงกุมุลบาคนใดก็ตามในหมู่พวกเจ้าที่มีความสามารถอัลบาอะตัวนี้เนี่ยความสามารถนั่นคือหนึ่งสุขภาพร่างกายนะมาแบบอดๆแอดๆพี่น้องแบบนี้อย่าเพิ่งคิดมีเมียนะถ้าเมียไม่ยินยอมอย่าเด็ดขาดบางคนบอกอาจารย์ผมเป็นโรคสุขภาพไม่ค่อยดีเดินยังพอจะไหวเลยจะให้ทำอย่างอื่นไม่รอดอย่าคิดมีเมียจนกว่าจะบอกเมียก่อนว่าฉันเป็นอย่างนี้ถ้าเขารับได้โอเคถ้าเขารับไม่ได้อย่าทะลึ่งไปน้องสุขภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะสองนั่นคือความสามารถในการใช้จ่ายในการจ่ายนาฟะกะห์อัลบาอะตรงนี้ความสามารถในด้านสุขภาพความสามารถในเรื่องทรัพย์ไม่จำเป็นต้องรวยล้นฟ้าพี่น้องไม่จำเป็นต้องมีรถเบนซ์โรลส์รอยซ์ทรัพย์เราพร้อมจะเลี้ยงดูคนคนหนึ่งเข้ามาอยู่กับเราได้ไหมถ้าพร้อมอัลฮัมดุลิลละห์ท่านคือคนหนึ่งที่มีความสามารถแล้วคนจะมีเมียสองอะนะอัลบาอะตรงนี้ยังจำเป็นเงินก็ไม่ค่อยมีอะพี่น้องแต่ยังอยากจะเอาเมียเยอะอัลลอฮ์ตรงนี้ท่านนบีจึงบอกและเข้ามาอีกอัลบาอะมีความสามารถในการดูแลนะฟะกะห์จ่ายได้ไหมอ๋อไม่เป็นไรอาจารย์แต่งไปก่อนเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันเลอะเทอะไอ้นี่คือพวกมั่วและต้องการจะเอาอย่างเดียวไม่คิดอะไรอย่างอื่นเลยเราต้องเช็คตัวเองผู้ชายนะผมพูดผู้ชายความสามารถพร้อมไม่จะจ่ายถ้าพร้อมมี power นะเชิญ power หนึ่งของผู้ชายนะครับผมจะบอกให้นั่นคือทรัพย์อัลลอฮ์ให้กำลังฮิกมัตอะไรทำไมอิสลามจึงไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้หญิงออกไปทำงานทำไมผู้ชายต้องออกไปทำงานทำไมผู้ชายต้องหาเลี้ยงเมียทำไมผู้ชายต้องเป็นคนหาเงินเข้ามาในบ้านเป็นหลักเพื่ออะไรพี่น้องนี่คือ power พี่น้องยิ่งคนสมัยนี้ด้วยนี่คือ power พี่น้องผู้ชายเวลามันจะพูดที่ตอนนี้ขอโทษนะที่บางคนมีเมียสองคนสามคนยากเพราะอะไรเพราะบางทียังขอเงินเมียใช้อยู่เลยยังขอเงินเมียใช้พี่น้องแล้วอยู่ๆวันนึงจะมาบอกเดะน้องพี่จะแต่งอีกคนนะโอ้โหหมด power ทั้งศักดิ์ศรีเราไม่มีอะไรเลยพี่น้องที่จะทำให้เมียเห็นว่าเรามี power ในการดูแลได้ดังนั้น power ตรงนี้พี่น้องครับผู้หญิงสมัยนี้ไม่ได้ขอโทษนะผู้หญิงคือผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงไม่ดีนะผู้หญิงเขาเป็นเพศที่อ่อนแอผู้ชาย power เราอยู่ตรงนี้นะการดูแลค่าใช้จ่ายนาฟะกะห์จึงเป็น power ของคนเป็นชายสังเกตนะอย่าด่าผมนะผมก็พูดตรงๆผู้ชายไหนที่อาศัยเมียนะผู้ชายคนไหนที่อาศัยเมียได้เมียรวยถ้าเมียไม่ดีด้วยนะได้เมียรวยอาศัยเมียดู
ถ้าภาษามาลายูบ้านเพราะว่าตูแปรวินิงสมุงอาศัยเมียตลอดนะครับรถก็ใช้ของเมียเงินก็ใช้ของเมียทรัพย์ก็ใช้ของเมียกินก็กินของเมียอย่าขอโทษนะอย่าทะลึ่งคิดจะมีเมียคนที่สองเด็ดขาดคนแบบนี้ไม่มีศักยภาพและไม่มี power ใดๆทั้งสิ้นคนขายลูกชิ้นปิ้งที่หาเลี้ยงเมียด้วยขายลูกชิ้นปิ้งนะพี่น้องคนแบบนี้ power ยังดีกว่าคนที่ขอเงินเมียกินนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกนี่คือ power พี่น้องผู้ชายจึงการจ่ายนะฟักก็อย่าคิดว่าอัลลอฮ์ทำไมซอลเลมผู้ชายทำไมอัลลอฮ์ให้เราทำงานหนักๆเพื่อดูแลผู้หญิงนี่คือ power ที่อัลลอฮ์จะให้แก่ผู้ชายปากจะผู้หญิงจะไม่มีปากเสียงนะถ้าผู้ชายมี power ที่คอยจะดูแลเมียได้นะจริงๆนะพี่น้องอันนี้จริงๆนะอินชาอัลลอฮ์จริงๆมากๆด้วย 100% นะผู้ชายต้องมี power แต่ไม่จำเป็นต้องรวยนะแต่ต้องเป็นคนหาเลี้ยงเมียมันถึงจะพูดได้ว่าจะมีคนที่สองหรือสามหรือสี่หรือประเด็นอื่นๆถ้าไม่มีตรงนี้อย่าคิดเด็ดขาดเพ้อฝันและเพ้อเจ้อเป็นการพูดลอยเลอะเทอะไปวันๆฉะนั้นเมียคนไหนนะพี่น้องผมบอกนะผู้หญิงทุกคนไม่ต้องกังวลใจทำไมไอ้บังหนูชอบพูดจะมีเมียเรื่อยเลยแล้วมันเอาเงินที่ไหนมันก็กินกับหนูหนูไม่ต้องคิดเลือดไอ้บังนี่ลอยลมอย่างเดียวปล่อยมันพูดไปเดี๋ยวเดือดเดี๋ยวเบื่อมันก็เลิกนะฉะนั้นนาฟักก็จึงจำเป็นนะผู้ชายทุกคนตั้งแต่วินาทีนี้นะใครยังไม่แต่งนะพี่บั๊บผมเตือนกับวัยรุ่นบอกพี่บั๊บเตือนเลยนะอย่าคิดเอาเมียรวยเพื่อจะอาศัยเมียโดยเด็ดขาดเลอะเทอะความคิดนี้เลวร้ายมากๆเลอะเทอะมากๆอย่าคิดอาศัยใครเราต้องให้เมียอาศัยเรานะถ้าเมียรวยกว่าอาจารย์เรื่องของเมียไม่ใช่เงินเราเราต้องหาเลี้ยงเมียถึงแม้ว่าเมียจะรวยกว่าเราก็ตามไม่จำเป็นนะนี่คืออันดับแรกดังนั้นนาฟักก้อนเนี่ยนะค่าใช้จ่ายดูแลอัลลอฮ์ฟัดดูผู้ชายต้องดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านแสดงว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาแต่งงานไปแล้วเนี่ยทรัพย์ของนางเงินของนางมรดกของนางเงินเดือนของนางเงินทองของนางทั้งหมดแทบไม่ต้องออกสักบาทเดียวที่เป็นวาญิบนะไม่ต้องออกเลยเก็บอย่างเดียวพี่น้องเก็บให้ลูกบ้างให้กินตัวเองหรือจะให้สามีด้วยความเสน่หานั่นอีกเรื่องแต่ผู้ชายจำเป็นที่สุดทั้งบ้านคือตัวผู้พี่น้องต้องจ่ายค่าไฟผู้ชายรับผิดชอบค่าน้ำผู้ชายรับผิดชอบทั้งหมดเลยในบ้านทั้งหมดเลยนะเมื่อทั้งหมดเนี่ยเข้าใจหรือยังครับเข้าใจหรือยังฮะทำไมเวลาแบ่งมรดกผู้ชายได้สองส่วนผู้หญิงได้หนึ่งส่วนเข้าใจหรือยังฮะทำไมอัลลอฮ์ให้ผู้หญิงหนึ่งส่วนขอโทษนะผมพูดหยาบๆเลยแล้วมึงจะเอาไปทำอะไรอะผู้หญิงมึงเอาสองส่วนเนี่ยจริงๆเวลาแต่งงานมีผัวออกเรือนไปเนี่ยไม่ต้องใช้เงินเลยอะผัวต้องเลี้ยงดูตลอดผู้ชายได้สองส่วนเนี่ยมันกินเองด้วยแล้วมันก็ต้องดูแลคนในครอบครัวทั้งหมดนี่คือความยุติธรรมของอัลลอฮ์ที่เรามองไม่เห็นพี่น้องครับเข้าใจแล้วนะอันนี้เบื้องต้นอย่าไปปัญญาอ่อนตามไอ้สังคมสมัยใหม่ว่าไม่ยุติอะไรนะอิสลามไม่ยุติธรรมพวกที่บอกอิสลามไม่ยุติธรรมพวกนี้ไม่รู้จักอิสลามที่จริงแค่นั้นเองดังนั้นผู้ชายวาญิบต้องจ่ายทั้งหมดในบ้านทั้งหมดเลยนะครับอุลามะจะบอกว่าทุกอย่างที่เป็นความจำเป็นสำหรับสตรีผู้ชายวาญิบต้องจัดการทั้งหมดในบ้านนะมาชาอัลลอฮ์แล้วเวลาอยู่ด้วยกันใช้แอปคนละครึ่งอาจารย์แต่ไม่ใช่แอปของลุงนะฮะแอปคนละครึ่งในชีวิตจริงอ่ะนั่นคืออะไรช่วยกันแชร์บ้างไอ้แบบนี้เนี่ยไม่ได้ผิดนะฮะถ้าเมียมีตังเขามีรายได้และเขาก็อยากจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในบ้านอันนี้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการทำความดีที่เมียต้องการจะช่วยบ้านช่วยสามีไม่เป็นไรแต่ไม่วาญิบนะฮะถ้าวันหนึ่งเมียไม่จ่ายไม่ช่วยค่าไฟในบ้านนะสมมตินะเขามีเงินนะเมียก็ทำมีงานมีการของเขาแต่เขาไม่ได้จ่ายค่าไฟในบ้านจริงๆเมียไม่วาญิบจ่ายค่าไฟผัววาญิบต้องจ่ายค่าไฟผัวจะมาบ่นโอ้ใช้ไฟอะไรนะมึงไม่ช่วยกันจ่ายเลยบ่นไม่ได้นะวาญิบผู้ชายต้องจ่ายแต่ถ้าผู้หญิงจะช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านจากเงินของนางช่วยได้สิทธิ์ของนางที่จะช่วยไม่ผิดเข้าใจนะครับต้องแยกประเด็นอาสาทำกับบังคับวาญิบต้องทำต่างกันผู้ชายเต็มใจไม่เต็มใจยังไงก็ต้องจ่าย
ผู้หญิงถ้าเขาสงสารเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันเกิดความผูกพันเขาช่วยการใช้จ่ายมีสิทธิ์ที่จะช่วยแต่ไม่วาญิบที่ต้องช่วยเข้าใจนะเข้าใจนะครับตรงนี้นะดังนั้นผู้ชายเมื่อเรารู้แล้ววาญิบต้องนะฟะก็หลักฐานในอัลกุรอานนะครับหลักฐานในอัลกุรอานนะครับพี่น้องหลักฐานตรงนี้เนี่ยที่บอกผู้ชายต้องวาญิบต้องจ่ายนะฟะก็เนี่ยนะฮะนะต้องจ่ายนะฟะก็เนี่ยอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานนะครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะอะลัลมาวลูดิละฮูริซกุฮุนวะกิสวะตุฮุนบิลมะอรูฟและสำหรับอัลมาวลูดิละฮูอัลมาวลูดตรงนี้เนี่ยก็คือบิดาสามีนะครับคืออัลอับนั่นคือสามีหรือพ่อนั่นเองสามีเนี่ยนะครับพี่น้องนะสามีเนี่ยวาญิบสามีเนี่ยนะวาญิบนะครับริสกุฮุนนะในการที่จะต้องให้ริสกุนคือปัจจัยยังชีพแก่บรรดาครอบครัวเมียภรรยาของเขาริสกุนตรงนี้เนี่ยคืออะไรพี่น้องอุลามะอธิบายว่านั่นคืออาหารนะครับยารักษาโรคเครื่องดื่มสิ่งที่จำเป็นกับเขากับนางกับภรรยาเราเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆริสกุฮุนนะสามีต้องดูแลสามีต้องดูแลผู้ชายพี่น้องจะไปให้เมียนะโทษอย่างเดียวว่ากับข้าวไม่มีแล้วเว้ยในบ้านนะเปิดตู้เย็นมาไม่เจอผักไม่เจออะไรเลยจริงๆหน้าที่หลักจำเป็นที่ต้องหากับข้าวใส่บ้านผู้ชายเราจำเป็นนะครับตกหนักที่ผู้ชายในการหาอาหารเอาละผู้หญิงจะคิดมัดจะช่วยเหลือทำการกับข้าวอันนั้นเขาอยากจะช่วยเหลือเราผู้ชายต้องดูแลยันครัวพี่น้องผัวที่ดีนะผมยังทำไม่ได้เลยพี่น้องต้องเช็คนะวันนี้ตู้เย็นเราขาดอะไรบ้างมะเขือเทศหมดไหมแตงกวามีไหมผักไอ้นู่นขาดไหมขาดต้องเช็คนะพี่น้องผู้ชายที่แท้จริงมันต้องรู้หมดตั้งแต่ในครัวยันนอกบ้านเพราะผู้ชายเนี่ยต้องดูแลในเรื่องริสกุฮุนนะริสกีปัจจัยยังชีพอาหารต้องให้แกนะวะกิสวะตุฮุนนะและกิสวะตรงนี้เนี่ยก็คือเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต้องดูแลเมียด้วยในเรื่องตรงนี้อาหารก็ต้องดูแลเสื้อผ้าก็ต้องดูแลบิลมารูปด้วยดีนั่นคืออะไรด้วยดีพี่น้องอย่าให้เมียจนเยอะเลอะเทอะเกินไปและอย่าหวงงกจนขาดเหลือเลยบิลมารูปให้พอดีกับสิทธิ์นางจะต้องใช้ชีวิตประจำวันนี่คือการให้แบบอิสลามพี่น้องครับให้แบบอิสลามให้พอดีกับชีวิตไม่ใช่ให้เมียจนเลอะจนหลงจนเละเทะไปหมดเลยครอบครัวพี่น้องหรือไม่ได้หวงและงกนะครับจนไม่ได้เมียอดอยากลูกอดอยากหมดเลยบิลมะรูฟนั่นคือตรงกลางนั่นคือสายกลางเลี้ยงดีๆไม่ให้อดและไม่ให้อิ่มจนเวอร์เกินไปนี่คือหน้าที่พี่น้องครับดังนั้นหลักชะรีอะฮ์อิสลามสามีต้องดูแลตั้งแต่ในครัวเลยผัววันนี้จะมาบอกว่ากูทำงานนอกบ้านกูก็เหนื่อยแล้วในบ้านมึงจัดการผิดครับเรื่องในบ้านขอโทษนะผมเคยบรรยายเรื่องนี้ไปแล้วด้วยว่าผู้ชายเนี่ยต้องเข้าใจใหม่นะผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้วาญิบต้องทำกับข้าวให้เรากินนะเขาไม่ได้วาญิบต้องกวาดบ้านให้เรานะครับแต่ผู้หญิงที่ดีที่เขาพยายามจะทำตรงนี้ให้ขอบคุณแต่ครับได้เมียแบบนี้แต่ถ้าได้เมียหัวหมอแล้วมันรู้เรื่องฟิกนิดนึงนะพี่น้องจบเลยคราวนี้ทะเลาะกันใหญ่เลยไม่วาญิบที่ดิฉันบอกอุลามามีการขัดแย้งจบเลยพี่น้องผู้ชายถ้าไม่ได้เรียนด้วยอ้าปากอย่างเดียวเลยผู้หญิงไม่ได้วาญิบต้องทำกับข้าวให้สามีนะถึงแม้จะมีการขัดแย้งแต่อุลามากะตารียะห์ให้น้ำหนักว่าไม่ได้วาญิบแต่ถ้าผู้หญิงจะทำตรงนี้ให้ถือว่าเป็นความดีสำหรับนางดังนั้นจริงๆสามีต้องทำให้ภรรยานะดูแลในบ้านอะไรทั้งหมดแต่อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เมียเราทำกับข้าวให้อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากนะถ้าเมียไม่ทำกับข้าวให้วุ่นเหมือนกันนะพี่น้องวุ่นเหมือนกันนะนี่บอกสามีนะดูแลริสกุฮุนวะกิสวะตุฮุนอาหารเครื่องนุ่งห่มบิลมะรูฟด้วยดีให้พอกับสิ่งที่นางจะต้องใช้จ่ายกับลูกๆนะครับพี่น้องดูแลต่อไปนี่ในอัลกุรอานนะครับเมื่อในอัลกุรอานบอกอย่างนี้เนี่ยบอกชัดเจนเลยนะชัดเจนเลยพี่น้องว่าเมียเนี่ยไม่ธรรมดานะพี่น้องเมียเราเนี่ย
เราหนักเอามันมาแล้วเนี่ยไม่ใช่อร่อยสนุกตอนนอนกับมันอย่างเดียวนะผมขอโทษนะพูดแบบบ้านๆเลยนะขี้เกียจไปอ้อมเอื้อมฮะไม่ได้สนุกตอนแต่งแล้วก็นอนกับมันอย่างเดียวไม่ใช่นะพี่น้องหลังจากนั้นเนี่ยวัยรุ่นมันไม่รู้ไงเวลามันแต่งบอกสนุกไอ้มันไม่แต่งงานได้เมียได้มีความสุขนอนร่วมกับภรรยามันสุขแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับแต่หลังจากนั้นท่านต้องรับผิดชอบผู้หญิงคนนี้ทั้งชีวิตไหวไหมถ้าไหวท่านคือสุดยอดของผู้ชายถ้าไม่ไหวอย่าคิดมีเมียพี่น้องต้องไหวในการดูแลนะครับไหวในการดูแลนะนี่คือผู้ชายเรานะครับในการดูแลในการจัดการใดๆทั้งหมดนะอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ดูนะดูที่บ้านวันนี้ถ้าเห็นสามีนะสามีของใครวันนี้ล้างจานได้กวาดบ้านได้นะจ่ายกับข้าวได้ดูแลเมียลูกได้พี่น้องได้สามีแบบนี้เนี่ยดีกว่าได้สามีที่รวยเป็นพันๆล้านแต่ไม่เอาไม่และไม่สนใจเมียลูกเลยพี่น้องได้สามีแบบนี้ขอบคุณอัลลอฮ์นะพี่น้องสามีคนไหนที่ดูแลภรรยาดูแลลูกขอบคุณอัลลอฮ์เถอะครับท่านได้ยิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าทองละนะตรงนี้เนี่ยสามีรับน้ำหนักมากดังนั้นจึงไม่แปลกใจนะพี่น้องฮะดิษนบีเนี่ยจึงบอกให้ผู้หญิงทั้งหมดอธิฟังอยู่ตรงนี้นะเมียทุกท่านกรุณาฟังนบีบอกว่าแล้วอัมรตุอะฮัดถ้าฉันสามารถสั่งใครคนหนึ่งให้สุญูดกับคนอีกคนหนึ่งได้เนี่ยและอัมรตุฉันจะสั่งใช้สตรีเนี่ยอันตัสญูดะลิซาวจิฮาฉันจะสั่งให้ผู้หญิงเนี่ยสุญูดต่อสามีของนางฮุกุมชะรีอะห์พี่น้องมนุษย์สุญูดกับมนุษย์ไม่ได้มนุษย์สุญูดกับมนุษย์ไม่ได้แต่หากจะสุญูดได้นบีบอกว่าคนคนนั้นที่สมควรจะสุญูดที่สุดคือผัวเราพี่น้องคือสามีผู้ชายทำไมสิทธิผู้หญิงถ้าสุญูดกับคนได้สมควรจะสุญูดยิ่งกว่าพ่อแม่คือผัวนะครับพี่น้องขอโทษนะพูดมาตรงๆเลยคือผัวนะครับพี่น้องถ้าเราสุญูดกับคนได้เนี่ยคนที่เราต้องสุญูดนอกจากอัลลอฮ์คือผัวนะครับคือสามีนะเพราะสามีทำไมถึงมีสิทธิขนาดนั้นเขาดูแลเราค่าใช้จ่ายปัจจัยยังชีพดูแลความเป็นไปทั้งดุนยาทั้งอาคีรัตเขาต้องเหนื่อยเขาต้องอะไรต่างๆสามีจึงสิทธิหนักมากๆเราโมก็บอกสามีที่ไม่ได้เรื่องไอ้นั้นค่อยคุยกันอีกประเด็นนะนี่สามีโดยทั่วไปนะสามีโดยทั่วไปสุดยอดวันนี้ผู้หญิงทุกคนฟังอีกรอบอย่าอายคนที่มีผัวจนนะอย่ากลัวคนและอย่าไปอายเพื่อนผัวทำงานกรรมกรรับจ้างอย่าไปอายทำงานกรรมกรรับจ้างดีกว่าผัวไม่ทำอะไรเลยแล้วก็นอนรอเอาเงินจากเมียเอาเงินจากแม่ผัวที่ดีต่อให้แม่งเป็นกรรมกรด้วยเป็นงานทำงานชั้นต่ำของสังคมด้วยขึ้นชื่อว่าทำงานเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนี่ผัวที่ดีครับพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ได้ผัวแบบนี้ไม่ต้องอายคนผัวมึงทำอะไรวะบอกเลยผัวกูแบกปูนนะผัวฉันแบกปูนบอกเพื่อนสามีทำอะไรอยู่ครับอ๋อเป็นพานโรงครับสามีทำอะไรครับอ๋อตอนนี้เขาเป็นกรีดยางครับบอกเลยไม่ใช่เรื่องอายที่อายอ่ะสามีทำอะไรครับไม่ทำอะไรนอนกันวันละนาอุตุเป็นไรเป็นสาลิกจบเลยพี่น้องสามีไม่ได้ทำอะไรแล้วเอาเงินจากไหนอ่ะแล้วก็เรียบร้อยพี่น้องจบผู้ชายเมียทุกคนอย่าอายนะผัวจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขึ้นชื่อว่างานฮาลาล อย่าอายไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่าอายนี่คือเมียที่ดีนะวันนี้ใครฟังอยู่ผัวทุกคนเลยนะพี่น้องที่นั่งฟังต่อหน้าผมเนี่ยถ้าเมียที่อยู่ข้างๆเราภูมิใจในตัวเราไม่ว่าเราจะทำงานจะต่ำต้อยในสังคมยังไงก็แล้วแต่รักมันให้มากเมียแบบนี้คือสุดยอดของเมียพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์นะแต่ถ้าเมียที่แบบปกปิดเพื่อนอย่าบอกนะว่าบางทำงานนั้นคนแบบนี้นะคิดใหม่เถอะครับจะอยู่กับมันต่อไหมคิดใหม่แต่ครับถ้ายังไม่มีลูกคิดง่ายเลยแต่ถ้ามีลูกแล้วอิสติคอรอดูอาแต่ครับเมียแบบนี้คิดจะอยู่ต่อก็เชิญนะเพราะเขาไม่ยอมรับในตัวของท่านนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับฉะนั้นวันนี้เราทำนะจะทำคำว่าทำงานไม่จำเป็นต้องไปบริษัทต้องเป็นอะไรขายขนมทำอะไรเองถือว่าเป็นการดิ้นรนหาริสกีนั่นคืองานนี่คือสามีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นตรงนี้เนี่ยสิทธิผู้ชายอัลลอฮ์จึงบอกในกุรอานดูแลนะริสกี
ของนางปัจจัยยังชีพอาหารเครื่องนุ่งห่มดูแลที่อยู่อาศัยต้องดูแลต้องดูแลนะไม่ใช่แต่งแล้วจะไปอยู่ไหนก็แล้วแต่มึงไม่ได้นะดูแลอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยปัจจัยยังชีพสามีต้องดูแลพอพูดไปอย่างนี้แล้ววัยรุ่นบางคนบอกกูไม่แต่งแล้วลำบากชิบเป๋งอาจารย์น่าจะแต่งทีต้องดูแลอย่ากลัวลำบากเชื่อผมเถอะครับแรกๆกลัวลำบากแต่งไปแล้วสบายทุกคนผมจะบอกกับวัยรุ่นนะลูกพี่ผมดูเดี๋ยวในเมื่อคืนนี้นะฮะบอกบางคนเนี่ยนะเวลาก่อนแต่งคิดว่าลำบากพอแต่งไปแล้วเนี่ยบางทีอยากจะแต่งตั้งแต่อายุ18ด้วยซ้ำพี่น้องมันมีบารักัตและความสุขในการแต่งงานอย่ากลัวลำบากอัลลอฮ์ช่วยแน่นอนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่คือฮะกุรอานในฮะดิษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะในฮะดิษนบีเนี่ยท่านนบีบอกในเรื่องของนาฟะกะห์เนี่ยนะพี่น้องท่านนบีบอกในฮะดิษว่าฟัตตะกุลลอฮ์ฟินนิสะท่านทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์ในเรื่องสตรีนะคือจงระวังนะภรรยาเราเนี่ยสิทธิของนางเราอย่าลืมนะต้องให้ให้ดีนะนะฟินนิสะวัสตะฮลันตุมนะฟุรูจะฮุนนะบิกะลิมะติลลาห์พวกท่านทั้งหลายได้อนุมัติที่จะหาความสุขจากอวัยวะเพศของนางคือการร่วมหลับนอนกับนางเนี่ยบิกะลิมะติลลาห์ด้วยคำดำรัสของอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งเป็นที่ต้องห้ามสำหรับเรานะผู้หญิงทั่วไปเราจะดูเราจะเก็บไปฝันเราจะอะไรยังไม่ได้เลยนะพี่น้องจะไปนั่งดูไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันผู้หญิงที่ต้องห้ามสำหรับเราเนี่ยวันหนึ่งเราสามารถมาอยู่กับนางได้ร่วมหลับนอนได้เดินจูงมือทำอะไรต่างๆได้หมดด้วยกับคำเดียวเองพี่น้องเราตอบรับนิกะห์ว่ากอบินตุนิกะห์ฮะฉันขอรับการแต่งงานนี้จากนางนะฉันขอรับการแต่งงานนี้แค่นั้นเองพี่น้องคำว่ากอบินตุฉันรับมาแค่คำเดียวพี่น้อง สุดท้ายกลายเป็นฮาลาลสำหรับเราทันทีนี่คือสตรีอัลลอฮ์ให้เรามาแล้วนะให้นางมาอยู่กับเราท่านนบีจึงบอกว่าจงระวังให้ดีนะครับจงดูแลสิทธิให้ดีจงยำเกรงอัลลอฮ์วะละฮุนอะลัยกุมและสำหรับพวกท่านนั้นคือบรรดาผู้ชายนั้นริสกุฮุนวะกิสวะตุฮุนบิลมารูฟจงให้เหมือนกันเลยพี่น้องอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับพี่น้องริสกีปัจจัยยังชีพนะพะก็จงให้แก่พวกนางทั้งกุรอานและหะดีษบ่งบอกชัดเจนว่าสามีวาญิบต้องให้ภรรยาสรุปตรงนี้นะพี่น้องจากหลักฐานตรงนี้ทั้งกุรอานและหะดีษในคร่าวๆนั้น1อายะห์กับ1หะดีษเนี่ยกำลังบอกว่าผู้ชายฟังนะครับทั้งตัวผมด้วยเรามีหน้าที่ดูแลเมียดูแลภรรยาบางคนอาจจะถามนะครับพี่น้องว่าอ้าวแล้วถ้าเมียมีเงินเดือนอาจารย์เมียทำงานเหมือนกันบางทีเมียยศสูงกว่าเราอีกมันมีเงินเยอะกว่าเราอีกเราต้องให้มันไหมอ่ะต้องดูแบบนี้พี่น้องนะเพราะตอนนี้ผู้หญิงก็ทำงานมีเงินเดือนต่างๆนานาครับเลยบอกว่าผู้หญิงมีเงินเดือนนะยังไงก็แล้วแต่วาญิบสำหรับสามีจะต้องให้เงินแก่นางเหมือนเดิมฟังคืนนี้สะดุ้งสิพี่น้องเราเม้มมานานไม่เป็นไรมันมีเงินของมันแล้วเราไม่ต้องดูไม่ใช่นะครับเงินเขาคือเงินเขาเมียเรามีเงินเดือนเงินของเขาอะแล้วสามีไม่มีสิทธิ์ไปเอาเงินเดือนผู้หญิงมากินนะถ้าเมียไม่ให้จะไปแอบกดมาจะไปแอบเอามาไม่ได้นะพี่น้องนี่คือสิทธิ์ของนางผู้หญิงมีงานมีเงินเดือนสามียังไงก็ต้องวาญิบดูแลนะฟะกอก็ต้องให้เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นงานที่ฮารอมผู้หญิงทำเมียเราทำงานที่มันฮารอมอันนั้นเราก็ต้องให้ออกนะแต่ถ้านางทำงานที่ฮาลาลและนางมีเงินเดือนเงินเดือนส่วนของนางแต่เรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตผู้ชายต้องดูแลเหมือนเดิมโอ้โหพี่น้องเป็นไงพอฟังอย่างนั้นและคิดดูมีเมีย3คนมีเมีย4คนมีเมีย2คนต้องดูแลแบบนี้หมดเลยไว้มายังรอดมาอ่ะพี่น้องไหวมั้ยครับนะไหวไหมครับนะเมียพี่น้องสนุกตอนแรกมีเมียสนุกทุกคนพี่น้องเชื่อผมนะมีเมียสนุกทุกคนแต่หลังจากสนุกพี่น้องตกม้าตายก็หลายคนนะพี่น้องคิดมากก็เยอะคิดเยอะก็มีเพราะมันต้องรักษาดูแลค่าใช้จ่ายหมดเลยนะแต่ถ้าดูแลได้อัลฮัมดุลิลละห์ดังนั้น
ตรงนี้ในเบื้องต้นนะผู้หญิงเงินท่านแทบไม่ต้องใช้เลยนะเงินแทบไม่ต้องใช้เลยพี่น้องนะครับไม่ต้องใช้เลยเก็บไปเลยคืนนี้เนี่ยสามีใครฟังอยู่เมียเปิดลำโพงให้ดังนะให้มันได้ยินด้วยบอกเงินเมียไม่ต้องใช้เลยนะเก็บเลยนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะเขาก็ช่วยพี่น้องเมียน่ะยังไงก็เมียเราอ่ะเขาจะช่วยนะครับนั่นก็อัลฮัมดุลิลละห์ดังนั้นนะฟักกอผู้ชายวาญิบต้องให้แต่ผู้หญิงบางคนนะขอโทษนะครับสมมุตินะสมมุติผมก็ไม่รู้จะสมมุติใครนะสมมุติผมก็เดี๋ยวไอ้นั่นใช่ไหมสมมุติใครเดียบางนานผมละกันนะอยู่ในไลน์ผมเห็นท่านแวบๆบางนานเกิดไปได้เมียรวยเงี้ยนะสมมุติได้เมียรวยยืมชื่อบางนานหน่อยนะบางนานได้เมียรวยเงี้ยเมียบอกว่าบางไม่เป็นไรนะนาฟะกอฉันไม่ต้องการนะบางเก็บไว้ฉันดูแลตัวเองได้ฉันอยากได้บางเองเพราะบางเป็นคนทำงานศาสนาบางเป็นคนดีบางละหมาด5เวลาฉะนั้นบางไม่ต้องให้นาฟะกอฉันนะฉันไม่ต้องฉันเงินฉันมีแล้วไอ้เนี่ยนะอัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าเป็นข้อตกลงกันสิทธิ์ของภรรยาเขาจะไม่เอาเก็บของท่านอันนั้นก็เป็นเรื่องของการตกลงนะฮะแต่น้อยพี่น้องจะเจอเมียแบบนี้นะครับนี่คือผู้หญิงเขามีตังค์อ่ะเขาไม่ต้องการอันนั้นเขาพูดได้ส่วนในกรณีพี่น้องฮะสามีภรรยาอยู่บ้านเดียวกันนะอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยแล้วก็สามีก็ดูแลค่าใช้จ่ายหมดนะดูแลค่าใช้จ่ายหมดค่าไฟค่าอาหารค่าน้ำค่ากินค่าอยู่สามีดูแลหมดแล้วนี่คือการจ่ายนาฟะกอชนิดหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องให้เป็นเดือนกับผู้หญิงที่อยู่กับเราในบ้านเดียวกันแบบนี้แล้วตราบใดที่เราจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านอันนี้นะครับแต่ถ้าสามีจะให้ก็ไม่มีปัญหาอันนี้ต้องแยกนะพี่น้องนะถ้าเราอยู่บ้านเดียวกันแล้วเนี่ยนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในบ้านเราเป็นคนดูแลค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่านมค่าอะไรค่าอาหารทั้งหมดเอาเงินสามีแบบนี้เนี่ยถ้าท่านไม่ให้เป็นรายเดือนกับภรรยาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าจะให้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าเป็นความดีที่ท่านจะได้รับแต่กรณีอยู่คนละบ้านนะอยู่คนละบ้านแบบนี้ท่านต้องให้เป็นรายเดือนแก่นางนะให้เลยนะว่าจะเท่าไหร่อันนั้นอยู่ที่การตกลงกันนะครับอยู่ที่การตกลงกันนะฉะนั้นพี่น้องมีเมีย4คนดูแลให้ดีนะดูแลให้ดีนะประกอบจ่ายนะครับพี่น้องค่าใช้จ่ายให้เท่าให้เทียมกันอย่าให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพี่น้องเอาไปฟ้องแล้วบอกเมียสามีไม่ดูแลอย่านะครับนี่คือจำเป็นดังนั้นเมื่อจำเป็นสามี1บาทที่เราเลี้ยงเมีย1บาทที่เราเลี้ยงลูกประเสริฐยิ่งใหญ่กว่า1บาทที่เราทำซอดาเกาะห์ทั่วไปด้วยซ้ำนะทั่วไปด้วยซ้ำพี่น้องเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกพี่น้อง ผลบุญยิ่งใหญ่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอันนี้จะบอกความสำคัญนะพี่น้องครั้งหนึ่งนะท่านหญิงหินนะครับรอดิยัลลอฮุอันฮามาอัพนะครับแป๊บนึง ท่านหญิงหินเนี่ยภรรยาของท่านอบูซุฟยานรอดิยัลลอฮุอันฮุเคยไปฟ้องนบีนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลว่าสามีเนี่ยอบูซุฟยานเนี่ยชะฮีฮุเป็นคนขี้เหนียวมากไม่ใช่ไม่มีเงินมีเงินแต่ขี้เหนียวมีมั้ยผัวเราเนี่ยกับเพื่อนถึงไหนถึงกันกับเมียถึงปากซอยพอนะกับเพื่อนถึงไหนถึงกันแต่กับเมียถึงปากซอยก็จบนั่นคืออะไรกับเพื่อนเปย์ไม่อั้นแต่กับเมียไม่เปย์เลยนะอบูซุฟยานเป็นคนขี้เหนียวมากตระหนี่นะไม่ได้ให้ฉันกับลูกที่พอเพียงทั้งที่อบูซุฟยานเป็นคนมีทรัพย์นะครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินอย่างนั้นจึงบอกกับท่านหินว่าคุณมาอยากฟิกดังนั้นหินเจ้าจงไปเอาตังค์ที่อบูซุฟยานมาถ้าผมสรุปง่ายๆไปหยิบมามาอยากฟิกิวะวะลัดกบิลมารูฟเอามานะเงินของอบูซุฟยาน เอามาใช้ในจำนวนที่เธอกับลูกพอเอามาได้เลยเอามาโดยดีบิลมารูฟอะไรคือบิลมารูฟพี่น้องเอามาด้วยดีไม่ใช่วันนี้ถ้าสามีขี้เหนียวแต่มีตังค์แล้วไม่ให้สามีหลับอยู่พี่น้องไปหยิบตังค์มาได้เลยแต่หยิบมาใช้ในพอที่เราจะใช้กับลูกนะไม่ใช่สามีมีอยู่หมื่นหนึ่งมันหยิบมาหมดหมื่นหนึ่งพี่น้องอันนั้นวางมวยกับสามีแน่นอนหยิบมาที่พอวันนี้เราจะใช้จ่ายสมมุติว่า 3,000 บาท 10,000 เราหยิบ 3,000 พี่น้องมาใช้เรากับลูกท่านนบีให้ท่านหญิงหินทำแบบนั้นเพราะอะไรพี่น้องวาญิบผู้ชายต้องดูแลนะวาญิบสามีต้องจัดการเมื่อสามีขี้เหนียวไม่ให้ไป
ไปหยิบมาได้ภรรยานะครับตรงนี้เนี่ยผมจะบอกนิดหนึ่งบางคนน้อยใจพี่น้องน้อยใจผู้หญิงมีความน้อยใจผู้หญิงเราเนี่ยชอบสวยชอบงามพี่น้องแก่ยังไงก็ชอบสวยชอบงามเห็นเพื่อนผู้หญิงมีชุดใหม่ใส่มีความสุขได้ไปเที่ยวแล้วก็ได้ซื้อกระเป๋าใบใหม่ไอ้นู่นอย่างใหม่ไอ้นี่อย่างใหม่พี่น้องเมื่อดูแบบนั้นเนี่ยมันก็เกิดน้อยใจบอกอาจารย์ดูบางทีมันน้อยใจสามีไม่เคยซื้อให้เราหรือซื้อให้เราไม่ได้น้อยใจบ่นพี่น้องสามีไม่ให้นาฟาก็ให้นาฟาก็ไม่พอผมต้องถามอย่างนี้นะครับสามีมี2แบบ1สามีรวย2สามีลำบากไอ้ที่รวยแล้วไม่ให้ไปเอาได้เลยนะไอ้รวยแล้วไม่ให้อันนี้น่าตำหนิแต่สามีที่ไม่รวย และเขาไม่สามารถจะให้เราได้เหมือนกับที่คนอื่นให้พี่น้องผมจะเตือนมีนะเคสบางเคสโทรมาถามแบบนี้สามีข้าอาจารย์เขาให้ไม่นาฟาก้อเราผมก็ถามก่อนนะพี่น้องว่าแล้วสามีมีเงินไหมอ๋อช่วงนี้เขาติดมีปัญหาโควิดทำงานไม่ได้เงินเขาไม่ค่อยมีฉะนั้นสามีละหมาดไหมละหมาดดีค่ะเรื่องนี้เองผู้หญิงที่ดีสามีเจอปัญหาแบบนี้ไม่ใช่เขาขี้เกียจทำงานแต่อุปสรรคที่เขาทำไม่ได้ซอบัตอดทนอัลลอฮ์ให้ทางออกพี่น้องเชื่อผมวันนี้ได้สามีจนแต่ละหมาดและเขาไม่สามารถจะจ่ายนาฟะกะฮ์ที่พอกับเราได้เราพร้อมที่จะอดทนกับคนแบบนี้ไหมเวลาเขามีเขาให้เราเต็มที่แต่เวลาเขาไม่มีพร้อมจะสบับอดทนกับเขาไหมนี่เป็นภาคผลบุญดังนั้นผู้ชายกับนะทุกคนนะครับจำนวนจะตักดิษจะตัดดิษจะกำหนดจำนวนนาฟะกะฮ์ไปไม่ได้มีตายตัวว่าต้องให้เท่าไหร่ไม่ได้มีตายตัวถ้ามีตายตัวเราตายนะครับพี่น้องไม่มีตายตัวไม่ได้ถูกกำหนดเป็นนัสเป็นหลักฐานกุรอานฮะดิษชัดเจนว่าต้องกี่บาทต้องกี่ดิรามป่าอุลามะจึงบอกว่าให้เราให้โดยที่คำหนึ่งความพอเพียงของภรรยาแค่ไหนถึงเขาจะพอให้เท่านั้นแต่ถ้าสามีไม่มีตังเยอะให้เท่าที่ท่านทำได้ภรรยาถ้าได้สามีจนให้เงินเราเยอะมากไปได้โดยที่เขาก็ให้สุดตัวแล้วแต่เขาละหมาดมีสัตว์นะจับผู้ชายคนนี้ไว้นะครับพี่น้องเพราะวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้ทางออกกับคนดีๆแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นผมจึงบอกตรงนี้นะครับว่าสามีวาญิบต้องนาฟะกะฮ์ต้องดูแลภรรยาต่อมานะครับพี่น้องเมื่อใดที่สามีจะต้องให้ภรรยานาฟะกะฮ์จะเริ่มให้เมื่อไหร่นะอันนี้ผมจะสรุปง่ายๆที่สุดเมื่อใดเราถึงจะเริ่มในการให้นาฟะกะฮ์ภรรยา1เมื่อมีการอักัดนิกะฮ์ที่ถูกต้องแล้วเสร็จสับดังนั้นก่อนจะอักัดนิกะฮ์กันอักัดนิกะฮ์คืออะไรพี่น้องคือการตอบรับแต่งงานข้าพเจ้าแต่งงานลูกสาวนี้ให้กับท่านข้าพเจ้ารับนิกะฮ์นางเมื่อเอ่ยแบบนี้ปั๊บเนี่ยวาญิบต้องจ่ายนาฟะกะฮ์แล้วนะครับพี่น้องถ้ายังไม่ได้เอ่ยยังนะแต่จะเริ่มเอ่ยยังไงพี่น้องเมื่อจ่ายนะเมื่อจ่ายอักัดที่ถูกต้องแล้วเนี่ยภรรยาเงื่อนไขที่2เลยจะต้องมอบตัวให้กับสามีตรงนี้สำคัญนะผู้หญิงฟังนะครับพี่น้องถ้าผู้หญิงไม่ยอมมอบตัวให้สามีนะเขาเรียกตัสลีมนะก็ถ้าพูดง่ายๆมอบตัวไม่ใช่เหมือนมอบตัวกับตำรวจนะพี่น้องคือมอบตัวเข้าใจใช่ไหมบางนานเข้าใจใช่ไหมมอบตัวเนี่ยนะบางคนแต่งงานแล้วอากัดถูกต้องจะขอเงินนะปะก็ยังนะยังให้ไม่ได้นะจนกว่าผู้หญิงเนี่ยจะเอาตัวมอบตัวของนางก็คือไม่ขัดขวางในการที่จะไปอยู่กับสามีถ้ายึกยักผู้หญิงต้องฟังนะผู้หญิงบางคนยึกยักฮะยึกยักนะยึกยักไม่เข้าเรื่องอ่ะพี่น้องแต่งงานแล้วแต่ไม่เอาขอโทษฮะบังกลับบ้านไปก่อนแล้วกันฉันจะอยู่กับมะตราบใดที่เขาอยู่กับมะโดยที่เราเรียกให้ไปบ้านเราแล้วเขาไม่ไปยังอยู่กับมะไม่วาญิบผู้ชายต้องให้นาฟะกะฮ์ผู้หญิงแบบนี้พี่น้องถือว่าไม่มอบตัวให้กับสามีนะอันนี้เป็นเงื่อนไขนะพี่น้องที่เราจะเริ่มให้ค่าใช้จ่ายกับผู้หญิงคนนี้ต่อเมื่อ ผู้หญิงมอบตัวให้ท่านนะมอบตัวส่วนหัวใจอินชาอัลลอฮ์มันจะมอบให้หลังจากนั้นนะมอบตัวก่อนมอบตัวพี่น้องคือมอบตัวเนี่ยและผู้หญิงเนี่ย ขอโทษนะเวลามอบเนี่ยคำว่ามอบตัวเข้าใจนะคือถ้าสามีบอกให้ไปอยู่บ้านนี้เขาต้องไปไม่มีอิดออดผู้หญิงบางคนนะพี่น้องนะไม่มอบตัวมีสองอีกแบบหนึ่งแต่งงานแล้วคืนแรก
นะครับพูดขอโทษนะใครยังไม่แต่งงานฟังไว้แล้วกันอีกหน่อยจะได้เป็นไม่ยอมเข้าหอพี่น้องนะไม่เข้าเลยจะกลัวจะเกลียดบางคนเกลียดสามีพี่น้องเพราะบางทีพ่อแม่แนะนำให้แต่งก็ใจมันยังไม่ไปเท่าไหร่ไม่ยอมเข้าห้องดื้อนะพี่น้องสามีก็ไม่รู้จะทำไงแบบนี้ก็ยังไม่วาญิบต้องให้นะพ่อก็เพราะถือว่ายังไม่ได้มอบตัวเขาให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับรอซูลเรายาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดท่านนบีแต่งงานกับท่านหญิงไอชาเนี่ยนะท่านนบีแต่งตอนท่านหญิงไอชา2ขวบ6ขวบขอมา6ขวบนะครับ6ขวบไอ้พวกบุรพาคดีปัญญาอ่อนทั้งหลายที่ไปโจมตีว่าท่านนบีชอบผู้หญิงเด็กอันนั้นต้องไปดูใหม่นะพี่น้องท่านนบีแต่งเนื่องจากอะไรนะอัลฮัมดุลิลละห์6ขวบแต่ท่านหญิงไอชายังไม่ได้อยู่กับท่านนบีนะครับตอน6ขวบท่านหญิงไอชาเนี่ยถูกส่งตัวให้ท่านนบีอยู่ด้วยกันกับท่านนบีตอนท่านหญิงไอชาอายุ9ขวบฉะนั้นตอน7ขวบตอน8ขวบท่านหญิงไอชายังอยู่กับบิดาไม่ได้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังอยู่กับที่บ้านนะช่วงที่ท่านหญิงไอชาอยู่ที่บ้านนางเนี่ยท่านนบีก็ไม่ได้ให้นฟะกอเพราะถือว่ายังไม่ได้อยู่ด้วยกันต่อมาเมื่ออายุ9ปีท่านหญิงไอชามาอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละครับท่านนบีจึงเริ่มในการจ่ายนฟะกอฉันสามีภรรยาดังนั้นถ้าเมียนะไม่ยอมเข้ามาหาสามีจะดื้อจะอะไรของมันก็แล้วแต่สามียังไม่วาญิบต้องจ่ายนฟะกอในค่ำคืนนั้นในวันนั้นในเดือนนั้นจนกว่าผู้หญิงจะยอมส่งตัวนางมาหาท่านและไม่จะส่งตัวอย่างเดียวนะอันนี้บอกก่อนหนึ่งอากัดถูกต้องคือแต่งงานถูกรูกลนและถูกชารัตเงื่อนไขของศาสนาสองยอมส่งตัวเขามาอยู่กับท่านนะคือถ้าเขามาอยู่บ้านท่านเข้ามาในห้องท่านนั่นคือการมอบตัวแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์ไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหานะครับผู้หญิงผู้ชายบางคนขอโทษนะวัยรุ่นนะปรึกษาบางเคสเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นวิทยาทานนะแต่งงานไปแล้วกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงไม่ยอมเข้าหอนะผู้หญิงนี่มีเคสนะไม่ยอมเข้าห้องเลยไม่ยอมร่วมหลับนอนกับสามีสุดท้ายพี่น้องทำยังไงเอาไม่รอดครับพี่น้องไปไม่รอดผู้ชายจึงหย่าทิ้งสาเหตุทำไมผู้หญิงนี้ไม่เข้าและไม่ยอมร่วมหลับนอนเข้าห้องหอกับสามีเพราะอะไรพี่น้องผู้หญิงนี้มีแฟนของมันอยู่แล้วนะเลยแปลกเลยว่าไม่แปลกนะผู้หญิงถ้าไม่เข้าหอแบบนี้ไม่ยอมส่งตัวแบบนี้ไม่ยอมมอบตัวให้สามีแบบนี้ไม่วาญิบจ่ายนฟะกอฮ์เลยแม้แต่บาทเดียวนะมอบตัวเมื่อมอบตัวแล้วเนี่ยต้องกันอิสติมตะฮ์สามารถที่สามีจะหาความสุขขอโทษนะครับผมจำเป็นต้องพูดหาความสุขทางเพศความสุขกับภรรยาได้นางจะต้องเขาเรียกว่ามอบแล้วก็ให้สามีหาความสุขจากนางได้จึงจะวาญิบในการจ่ายนฟะกอฮ์ถ้ามอบตัวแล้วอ่ะฉันยอมไปอยู่บ้านท่านพอสามีจะทำในเรื่องของการร่วมหลับนอนเมียวิ่งหนีไม่ได้ฉันไม่ยอมถ้าผู้หญิงไม่ยอมเรื่องแบบนี้ไม่วาญิบที่ผู้ชายจะต้องให้นฟะกอฮ์แม้แต่สลึงเดียวไม่ต้องให้นะสิทธิผู้หญิงต้องให้นะครับกับสามีนะนางจะต้องสามารถให้ความสุขกับสามีได้นะดังนั้นผู้หญิงบางคนนะครับพี่น้องนะผู้หญิงบางคนนะบางคนยึกยักบ้างบางคนมาแล้วไม่ยอมร่วมหลับนอนจะด้วยเหตุนอกจากป่วยอันนั้นอีกเรื่องถ้าผู้หญิงป่วยอันนี้ต้องแยกนะถ้าเมียป่วยแล้วร่วมหลับนอนกับเราไม่ได้อย่าไปบุกตอนนั้นไม่เป็นไรต้องให้นฟะกอฮ์เหมือนเดิมไม่ใช่เมียป่วยจะตายแล้วนะเป็นไม่สบายเนี่ยเราจะบุกอย่างเดียวเลยเมียบอกไม่เอาบ้างไม่ไหวไม่เอาเราบอกทำแบบนั้นดื้อไม่ให้นฟะกอฮ์แบบนี้ผิดเมียป่วยถือว่าอุซรพี่น้องเราก็ต้องให้นฟะกอฮ์เหมือนเดิมแต่ถ้านางไม่ยอมด้วยกับอารมณ์นับสู่ของนางเองอันนี้สามีไม่ต้องให้นฟะกอฮ์แต่ถ้าเขาป่วยอันนั้นอีกเรื่องนะครับถ้านางป่วยนั่นคืออีกเรื่องนะแต่ถ้าสามารถจะร่วมหลับนอนได้แต่สามีเองที่ป่วยนะสามีเองที่ป่วยไม่สบายอันนั้นผิดที่สามีมีอุปสรรคที่ฝั่งสามียังไงวาญิบก็ต้องจ่ายนฟะกอฮ์เหมือนเดิมนะนี่คือสิ่งที่นะครับอุลามะจึงบอกเอาไว้ตรงนี้นะดังนั้นผมจะสรุปเข้าใจง่ายๆผู้หญิงเมียเราจะจำเป็นจ่ายนฟะกอฮ์ได้ต่อเมื่อสรุปง่ายๆเลยนะต
่อเมื่อเขาเชื่อฟังท่านถ้าเมียไม่เชื่อฟังท่านไม่ยอมตามท่านในสิ่งที่ถูกต้องไม่วาญิบต้องให้นฟะกอพี่น้องไม่ต่ออัตท่านนะเขาเรียกว่าหน้าชิดนี่หมายถึงดื้อดึงเมียไม่ต่ออัตสามีเมื่อไรไม่วาญิบที่สามีจะจ่ายนฟะกอทันทีพี่น้องนะครับเข้าใจง่ายๆแต่ถ้าเมียเชื่อฟังเราต่ออัตเราดูแลเราเชื่อฟังเราอันนี้เราวาญิบต้องให้นฟะกอนะครับนี่คือสรุปให้พี่น้องเข้าใจให้ง่ายที่สุดและเข้าใจให้ชัดที่สุดนะครับทั้งปวงทั้งหมดที่ผมพูดวันนี้เนี่ยนะก็คือผู้ชายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัวทั้งหมดอันนั้นวาญิบสำหรับผู้ชายแต่ถ้าเมียจะช่วยอันนั้นคือความดีที่เมียเราจะช่วยเหลือเราแต่ไม่วาญิบสำหรับนางนะ จะวาญิบเมื่อไรจ่ายนะฟะกอต่อเมื่อภรรยาเชื่อฟังเราให้เราจะเดินทางบอกให้ภรรยาไปด้วยนางก็ยอมไปแบบนี้ถือว่าเชื่อฟังแต่ถ้านางไม่เชื่อฟังไม่วาญิบในการให้นฟะกอนะครับอัลลอฮุอะลัมนะเหมือนกันภรรยากี่คนก็แล้วแต่ต้องทำแบบนี้ทั้งหมดภรรยาคนไหนไม่เชื่อฟังเราคือนายกอะพี่น้องนะสมมตินะนะเราเป็นนายกอะเมียเราคือรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆกระทรวงสมมติกระทรวงนั้นบ้างกระทรวงนี้บ้างเมียไม่เชื่อฟังนายกอะพี่น้องนายกก็ต้องตัดงบธรรมดาอยู่แล้วนะเมียไม่เชื่อฟังเราคนนี้ไม่เชื่อเราก็ตัดไม่จ่ายนฟะกอให้คนนี้เชื่อฟังเราจ่ายนฟะกอให้คนไหนทำดีกับเราเป็นพิเศษด้วยกับทำดีอะไรต่างๆเราจะมอบฮะดียะให้ไม่เป็นไรสมมติว่ามีเมียสามคนพี่น้องสมมตินะภรรยาคนนี้เนี่ยปรากฏว่าทำในสิ่งที่มาชาอัลลอฮ์มากที่เราประทับใจนะเราจะมอบของขวัญฮะดียะให้นางคนนี้ไม่ได้ให้อีกสองคนไม่เป็นไรนะเพราะมีเหตุผลในการให้นะครับมีเหตุผลในการให้นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องดูแลเวลาเราฟังค่ำคืนนี้นะฉะนั้นใจไม่ถึงจริงเนี่ยมีเมียไม่ได้ครับพี่น้องใจไม่แมนจริงมีเมียไม่ได้ผู้ชายที่เจ้าชู้ทุกคนนะครับพี่น้องที่ฟังค่ำคืนนี้นะเมียทุกคนที่ฟังอยู่รู้จักสามีตัวเองสามีเราที่เจ้าชู้สามีเราที่เคยเป็นเสือผู้หญิงแต่วันนี้ยอมมาแต่งงานกับเราแล้วเลิกเจ้าชู้ทั้งหมดขอบคุณอัลลอฮ์เถอะครับท่านได้ผู้ชายที่ดีๆมาแล้วล่ะครับอินชาอัลลอฮ์นะเขาเรียกว่าเสือนะถ้ายอมถอดเล็บได้เนี่ยนะยอมถอดเล็บได้นะไอ้คนถอดเล็บเสือได้คือสุดยอดของสตรีใช่ไหมบังราเชษนะใช่ไหมพิลาเชษผู้หญิงที่ถอดเล็บของเสือออกได้นี่คือสุดยอดของสตรีทำให้ผู้ชายที่ผมขอโทษนะผู้ชายนะที่เจ้าชู้สารพัดแต่วันนี้มาสยบที่ใครคนใดคนหนึ่งได้และเป็นคนดีได้ท่านคือสุดยอดของสตรีที่ถอดเล็บของเสือตัวนี้ได้นะนี่คือขออัลลอฮ์เมตตานะครับขออัลลอฮ์ช่วยเหลือแก่บรรดาผู้ชายทุกคนนะแก่บรรดาผู้ชายทุกคนและแก่บรรดาสตรีทุกคนวันนี้ถ้าสามีเราจะบกพร่องไปบ้างในส่วนใดๆที่เขาพยายามแล้วแต่มันยังบกพร่องให้อภัยกันเถอะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮ์จะช่วยเหลือและให้ทางออกสามีถ้าสามีเราจนอย่าเรียกร้องอะไรกับเขาที่หนักหน่วงและเป็นปัญหากับเขาเลยครับอย่าเป็นที่เป็นปัญหากับเขาเราต้องเข้าใจเขานะสามีจนแต่เขาขยันในการทำงานขอบคุณอัลลอฮ์แต่ครับเขาละหมาดขอบคุณอัลลอฮ์แต่ครับท่านได้คนดีมาแล้วหนึ่งคนส่วนริสกีปัจจัยยังชีพแต่ละคนมันไม่เท่ากันหรอกครับอย่าไปดูคนอื่นอย่าไปดูเพื่อนอย่าไปดูคนอื่นนะไอ้พวกรวยๆก็อย่าไปโชว์เยอะกับคนที่เขาจนนะพี่น้องนะอย่าไปโชว์เยอะนะเราต้องถนอมน้ำใจบ้างไม่อย่างนั้นสุดท้ายผู้หญิงถ้าอีหม่านอ่อนเขาก็จะไปรบเร้าสามีจนมีปัญหาครอบครัวสรุปนะมีสามีผัวเรารวยหรือจนไม่สำคัญสำคัญที่มันเป็นคนดีหรือไม่และเมื่อเป็นคนดียะจะอัลลอฮุมะคอรอจาอัลลอฮ์จะให้ทางออกแน่นอนในชีวิตเขาอินชาอัลลอฮ์นะครับตอนนี้ใครมีอะไรจะถามไหมครับน่าจะทันนะอินชาอัลลอฮ์นะครับค่ำคืนนี้ก็นะเรียกว่าเหงื่อตกไหลใครย้อยนะฮะทำโดยแล้วทั้งตัวผู้พูดด้วยนะตัวผู้พูดด้วยฉะนั้นสามีคนไหนทำกับข้าวเป็นสุดยอดนะสุดยอดนะสุดยอดผมทำไม่เป็นนะไม่เคยเป็นหรือไม่เป็นเลยนะเมียยังคิดมัดได้อยู่นะครับทำโดยแล้วแต่ผมชื่นชมนะชื่นชมผู้ชายขอโทษนะผมไม่ใช่คนเจ้าชู้นะพี่น้องตั้งแต่ตอนนู้นจนวันนี้นะอินชาอัลลอฮ์แต่ผมรู้จักคนเจ้าชู้เยอะผู้ชายเจ้าชู้นะพี่น้องแล้วสยบได้กับผู้หญิงคนเดียวเนี่ย
ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่สุดยอดและทำให้ผู้ชายคนนี้สยบในศาสนาได้นะสุดยอดไปน้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะครับนะใช่ไหมมึงนานใช่ไหมฮะนะครับผมรู้จักนะอัลฮัมดุลิลละห์อ่ะตอนนี้มีอะไรจะถามจะไถ่เชิญได้นะครับเรามีเวลากันอีกนะครับสักได้ชาวเราสักห้าในวันห้าที่หกนาทีน่าจะได้อยู่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์น่าจะชัดเจนกันนะคำคืนนี้นะครับชัดเจนนะรักสามีกันเยอะๆนะเขาเหนื่อยกับเราเยอะและก็รักเมียเยอะๆด้วยนะเมียก็เหนื่อยกับเราเยอะเหมือนกันนะครับต้องดูแลกันนะพี่น้องให้อภัยกันนะให้อภัยคือเขาเรียกว่าอาหารที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวให้อภัยอาจารย์เสื้อสวยมีขายหรือเปล่าคะอันนี้เสื้อของทีมงานอุมมาตีไทยแลนด์นะฮะเขาก็ให้ผมมาอุมมาตีต้องติดต่ออุมมาตีนะไม่ทราบว่าบางอุมมาตีนี่คุณอาลีอยู่หรือเปล่าฮะบางหรือใครอยู่อุมมาตีนะเสื้อนี้มีอยู่ไหมครับเสื้อนี้สวยมากการเล่นสีก็สวยผมชอบมากนะดำเทาขาวนะสวยมากนะครับ ทำตออามเป็นอัลฮัมดุลิลละห์ทำตออามเป็นสุดยอดสามีหนูเป็นตออามอัลฮัมดุลิลละห์นะครับดีมากนะโสดไม่บาปแต่เสี่ยงจะบาปใหญ่และเยอะมากกว่าปกติใช่ไหมครับคือโสดต้องดูว่าทำไมถึงโสดท่านเนียดตั้งใจจะไม่แต่งผิดนะฮะถือผิดตรงไหนผิดที่เราไม่ตามซุนนะห์นบีอย่าคิดเป็นโสดพี่น้องเชื่อผมนะเชื่อผมนะลองแต่งงานดูโอ้ยบางเอ้ยมีอะไรดีเยอะลองแต่งเถอะครับนะลองแต่งนะลองแต่งนะฮะผมโต๊ะบาเกทำกับข้าวล้างจานเสียชื่อเป็นไม่เสียชื่อสุดยอดนะดีมากๆนะฮะทำกับข้าวล้างจานเองอัลฮัมดุลิลละห์โดนพ่อแม่บังคับให้แต่งงานคือไงครับลองไปดูคือพ่อแม่บางคนเนี่ยเจอผู้ชายปุ๊บเขาก็อยากจะให้แต่งกับลูกเลยบอกโอเคจะยกลูกสาวให้แต่งคือถ้าผู้ชายดีและอยู่ด้วยกันได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ผู้หญิงนะถ้าอาเกนบาเล็กแล้วผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกนะครับผู้หญิงก็มีสิทธิ์เลือกนะครับจะไปบังคับกันไม่ได้นะยิ่งถ้าคนไม่ดีด้วยยิ่งจบเลยนะฮะนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ชอบแก้วนะฮะแก้วนี่นะครับก็ของบังเอ็มนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับบังเอ็มผมนะป่ารัดนะครับเซรามิกดีไซน์นะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับ ถ้าเราทำอะไรด้วยความไม่เต็มใจสามีจะบาปไหมช่วยอธิบายรายละเอียดหน่อยเพราะมันกว้างมากนะครับของมันกว้างมากนะครับหนูแต่งงานตอนอายุปี3อ๋อนึกว่าอายุ3ปีตกใจเลยนะตอนเรียนกันทั้งคู่อ๋อแต่งงานตอนปี3มหาลัยนะก็ตอนนี้5ปีแล้วค่ะสิ่งที่ภูมิใจและดีที่สุดหลังจากแต่งงานเราไม่เคยขอตังค์พ่อแม่เราอยู่ได้ด้วยสกิลที่สามีหามาเขารับผิดชอบทุกอย่างทำดีเลยนะยินดีสุดยอดนะนี่คือการแต่งตอนวัยเรียนแต่งงานตอนวัยเรียนน่ะมันนะครับสนุกนะกับชีวิตเราจะไม่วกแวกกับคนอื่นดีมากนะดีมากนะครับยินดีด้วยนะครับขอร้องเมตตานะครับอัลฮัมดุลิลละห์เงินสามีให้ห้ามใช้กับสิ่งไร้สาระนะครับเคยขยันไม่มาใช้นะระวังนะสามีให้เงินเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวเราไปทำอะไรไม่รู้เลอะเทอะเละเทะหมดเลยนะฮะอย่านะครับนะอัลฮัมดุลิลละห์อินชาอัลลอฮ์ผมทำได้นะผมหัดทำได้พี่ประยุทธ์นะอาหารเนี่ยผมทำแต่ภรรยากินไม่ได้นะบางทีแกก็ยอมจำใจกินนะเจียวไข่เมียยังไม่กินเลยผมนะเมียบอกเจียวแล้วมันเหมือนอมน้ำมันผมต้องฝึกในการเจียวไข่อีกเยอะนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะแจกขนมในวันอาชุรอผิดไหมคะแจกวันไหนก็ได้แจกขนมไม่ได้ผิดนะครับไม่ได้ต้องเจาะจงว่าวันไหนนะแจกได้เลยนะครับเมียผมนี่นะพิลาเช่นะครับหนุ่มที่ยอมถอดเล็บออกนะถอดเขี้ยวออกเนี่ยลูกพี่ผมนะเมียผมไม่เคยเรียกนะปกติแต่ถ้าผมมีเมียเพิ่มผมมีเพิ่มอีกจะเรียกเดือนละ 30,000 บาทเขามีสิทธิ์เรียกไหมครับนาเลนล่ะไว้ในอะไรรอจูนจริงๆเขาก็มีเขาอยู่กับบางนานนะอยู่นะสมมุตินะบางนานสมมุตินะเขาอยู่ด้วยกันกับเราแล้วเรารับผิดชอบหมดทุกอย่างแล้วนะฉะนั้นถ้าเรามีเมียเพิ่มได้ขนาดนั้น 30,000 จ่ายสบายๆบางนานจ่ายได้อยู่แล้วนะฮะชาลอนนะครับแต่ถ้าอยู่กับเราแล้วเนี่ยถ้ามี2คนต้องดูแลให้เท่ากันเลยนะอ้าวเห็นนะครับไม่อยากโสดแต่ผู้ชายมีหมาให้นับประกอบมันยากมากดูอานะครับคนดีอายุยาไม่สิ้นคนดีนะโลกนี้ก็ไม่สิ้นคนมีอีหมานอย่าท้อนะครับขอให้ได้เจอคนที่ดีนะครับสลามอาจารย์สามีเงินเดือนน้อยแต่ภรรยาเงินเดือนเยอะกว่าสามีให้เงินภรรยาทุกเดือนมีมากให้มากมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยเพราะสามีค่าใช้จ่ายมาก
ร่วมหนี้ช่วยอธิบายครับญาติกันแล้วเพราะสามีมีค่าใช้จ่ายมากรวมหนี้คืออย่างนี้สามีเงินน้อยกว่าแต่ต้องให้ภรรยาทุกเดือนถูกต้องฮะถูกแล้วสามีทำแบบนี้ดีมากๆส่วนเดือนไหนภรรยาสงสารสามีบอกบางไม่ต้องให้ก็ได้นะเดือนนี้ไปจ่ายหรือภรรยาจะช่วยในการจ่ายหนี้กับสามีหรือให้เงินเขาจ่ายใช้จ่ายในครอบครัวก็ได้นะครับไม่เป็นไรช่วยเหลือกันนะครับโอ้โหนี่ฮะสามีให้เงินเดือนทุกบาทเลยกับภรรยาสามีขอเงินเดือนแทนสามีให้ทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะสามีขอเงินเดือนแทนไม่เข้าใจแบบไหนฮะลองบอกให้ผมหน่อยนะครับนะฮะ เดี๋ยวนะครับอันนี้มันเด้งแล้วผมอ่านคนเดียวไม่ทันเลยนะ หนูเป็นไทยพุทธเข้าอิสลามค่ะคบกับแฟนอยู่ยังไม่แต่งแต่เขาพยายามดึงหนูเรื่องศาสนาตลอดแต่ยังไม่พร้อมแต่งเลยไม่ได้นะในเมื่อเรามาเจอเขาแล้วนะครับผมแนะนำนะให้รีบแต่งเพราะอิสลามไม่ได้ส่งเสริมให้คบกันเป็นแฟนนะครับฉะนั้นในเมื่อเขาจะดึงเราสู่ศาสนาบอกเขาเถอะครับอาจารย์บั๊บบอกให้แต่งยังไม่พร้อมต้องถามมันว่าไม่พร้อมเรื่องอะไรนะไม่พร้อมเรื่องอะไรอย่าไปคิดเยอะพี่น้องงานพอมีนะครับอินชาอัลเลาะห์แต่งดีกว่ามาคบกันเป็นแฟนบาปนะครับในหลักศาสนาอยู่ด้วยกันคบด้วยกันไปเที่ยวไหนด้วยกันแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่งนะฮะคือทางออกที่ดีที่สุดและอัลเลาะห์จะช่วยเหลือขออัลเลาะห์ช่วยเหลือเราด้วยนะครับนะฮะให้ได้แต่งงานกันที่ถูกต้องนะครับนะอามีนนะฮะมันดึงกันเลยนะครับเดี๋ยวนะมันดึงขึ้นไปมากนะครับอาจารย์ถ้าสามีนอนกินอย่างเดียวนอนกินอย่างเดียวเลยแต่งงานนะตั้งแต่แต่งงานและเงินหาเงินเป็นหน้าที่เมียเหนื่อยเลยปฏิเสธหลับนอนฉบับไหมครับโอเคเข้าใจนะเจอสามีเป็นเสือนอนกินนี่ก็เหนื่อยหน่อยนะโอเคแต่ถ้าสามีเขาจะร่วมหลับนอนกับเราอันนี้สิทธิที่เราต้องต่ออัดในสิ่งที่ไม่ผิดหลักศาสนาเราทำของเราส่วนที่สามีเป็นอย่างนี้ถือว่ามีความผิดนะเรื่องนี้ต้องถึงผู้ใหญ่ในการตักเตือนสามีนะครับในการตักเตือนสามีนะครับนำเลยแล้วไลฟ์เสร็จอย่าเพิ่งลบนะครับผมไม่ลบนะดูได้ตลอดนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับอาจารย์ครับอยากแต่งงานแต่มะฮัจแพงควรทำยังไงดีขอแนวทางหน่อยไปหาคนที่มะฮัจถูกนะ ไปหาคนที่มะฮัจถูกนะครับไปหาคนที่มะฮัจถูกนะครับเดี๋ยวนะโอเคอีกนิดนึงนะครับนี่บอกว่าผมให้ ATM ไปเลยจบเรื่องดีอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราอยากแต่งแต่เขาไม่อยากแต่งต้องคุยนะครับพี่น้องว่าทำไมถึงไม่อยากแต่งนะครับยังไงก็แล้วแต่หลักศาสนานะครับแต่งงานคือทางออกที่ดีที่สุดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะจะสักแล้วอันไหนที่มันดีขึ้นไปผมขอมาอัพนะครับผมดูไม่ทันจริงๆนะอันเห็นนะฮะสามีไม่ได้ให้เป็นเงินเดือนแต่ซื้อกับข้าวของกินของใช้บางครั้งส่วนค่าใช้จ่ายอื่นแชร์กันคนละครึ่งแบบนี้เท่ากันอฟก็ไหมโอเคนะผมพูดไปแล้วตอนต้นถ้าอยู่บ้านเดียวกันค่าใช้จ่ายค่ากับข้าวค่าไฟค่าอะไรเขาดูแลหมดนั่นแหละครับคืออฟก็แล้วไม่จำเป็นที่เขาต้องให้เงินเดือนนะถ้าเขาดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่เรามาบอกว่าไอ้แชร์กันคนละครึ่งเนี่ยเราเต็มใจไหมฮะถ้าไม่เต็มใจก็ไม่ต้องเพราะสามีหนักๆเขาต้องดูแลถ้าเขาดูแลหมดนี่คือเป็นอุปกรณ์ในตัวแต่ถ้าเราจะแชร์คนละครึ่งแบบนี้ด้วยเราเต็มใจจะช่วยก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหานะครับถือว่าเป็นความดีที่เราจะได้รับนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากนะครับพี่น้องในค่ำคืนนี้นะฮะในค่ำคืนนี้คนไหนที่อ่านไม่ทันผมขอโทษด้วยนะครับเพราะมันดีขึ้นไปอย่างนี้เลยจริงๆนะฮะจะซากมุลลอคไครอนเอาแล้วนะฮะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบอันนี้อีกอันนึงเด้งมาพอดีภรรยาทำงานมีเงินเดือนต้องให้สามีแม่ค่าจานสามีก็มีเงินเดือนของเขาต้องบอกว่าขออนุญาตนำเรียนแบบนี้นะครับนะว่าภรรยามีเงินเดือนไม่ต้องให้สามีไม่วาญิบเลยนะไม่จำเป็นเพราะเงินภรรยาคือเงินภรรยาสามีไม่มีสิทธิ์จะมาเอาแอบเอาไปก็ไม่ได้แต่ถ้าภรรยาอยากจะให้ด้วยความเสน่หาด้วยความรักอยากจะทำบุญก็ให้ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอย่าซากุมุลลอฮ์วะคอยรอนะครับค่ำคืนนี้แล้วก็อีกครั้งนะแสดงความยินดีกับแม่บ้านทุกคนที่สามีคนไหนตอนนี้เป็นคนดีกับท่านนะและเป็นเสือที่ถอดเล็บถอดเขี้ยวออกแล้วเนี่ยขอให้รักกันมากๆ
ดูแลกันเยอะๆอภัยกันมากๆนะครับชีวิตครอบครัวจะมีความสุขได้ไม่ได้อยู่ที่เงินมากหรือเงินน้อยนะมันอยู่ที่การที่เราเข้าใจกันมากแค่ไหนต่างหากและเข้าใจที่ดีที่สุดคือเข้าใจในเรื่องศาสนานะครับขอให้เรามีความสุขในชีวิตคู่ทุกคนนะครับอินชาอัลเลาะห์อิซากมุลลอฮ์คอยรอนะครับผิดพลาดประการใดผมขอมาอัพพี่น้องทุกท่านวะบิลัยตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับ